ทำให้เราพอสันนิษฐานได้ว่าตัวฆาตกรเนี่ยไม่ได้ฆ่าเหยื่อเพราะว่าความแค้นครับและจากการห่อศพก่อนฝังเหยื่อแสดงให้ถึงนิสัยความระมัดระวังตัวและความรอบคอบของฆาตกรเป็นพิเศษมงบอกถึงการแต่งตัวว่าเสื้อผ้าและทรงผมของฆาตกรจะดูสะอาดและเรียบร้อยกว่าคนปกติทั่วไปรวมไปถึงสถานที่ที่เขาใช้ในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นที่บ้านหรือว่าที่ทำงานของรอบตัวเขาทุกอย่างจะต้องเป็นระเบียบมากๆทำให้มีความเป็นไปได้สูงที่เขาจะเป็นโรค OCD หรือว่าโรคย้ำคิดย้ำทำรวมด้วยซึ่งเป็นพื้นฐานของคนที่เป็นโรคซึมเศร้าครับและนี่เป็นการมัดเชือกในลักษณะนี้ต้องใช้เวลานานแปลว่าฆาตกรต้องใช้สถานที่ที่ทำให้รู้สึกว่าปลอดภัยและใช้เวลากับมันได้ซึ่งก็คือ